สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกัญชัยยังท็อปฟอร์มฟาดคำถามจี้ตรงจุดกลางรายการสูญเสียและเสียหายไปมากจริงๆกับเชื้อไวรัสที่ขึ้นชื่อว่าโควิดที่คร่าชีวิตผู้คนในประเทศไทยไปแล้วกว่า 2,791 รายและข้อมูลที่น่าตกใจยังระบุอีกว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ถึง7รายซึ่งทางหมอเบิร์ตผู้ช่วยโฆษกสบค.ได้ยกผลวิจัยของทางสหรัฐอเมริกามาตอบคำถามว่าทำไมยังมีผู้เสียชีวิตทั้งที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายการหนกระแสที่มีพิธีกรคนเก่งอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยดำเนินรายการซึ่งมีช่วงหนึ่งที่หนุ่มกัญชัยได้ถามออกมาด้วยความสงสัยและเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเองก็สงสัยเช่นเดียวกันว่าผมอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์หมอแต่ละท่านความคิดเขาไม่ค่อยตรงกันหรอผมสงสัยจริงๆคือผมงงอะทำไมแต่ละท่านคนนี้มองอย่างนั้นคนนี้มองอย่างนี้คนนี้บอกไอ้นี่ดีคนนี้บอกไอ้นี่ไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมและมันทำให้การขับเคลื่อนมันไปลำบากหรือเปล่าจากคำถามของพี่หนุ่มกัญชัยนั้นชาวเน็ตมองได้ว่าเพราะก่อนหน้านี้ทางแพทย์หลายคนได้ออกมาให้ความเห็นว่าวัคซีนซิโนแวค2เข็มแทบไม่ช่วยต้านโควิดกลายพันธุ์อย่างสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าที่กำลังระบาดในประเทศไทยได้เลยซึ่งที่ป้องกันได้ดีเห็นที่จะเป็นวัคซีนชนิด mRNA ทว่าอาจารย์หมอท่านนึงกลับมาสวนกระแสด้วยการให้ข้อมูลว่าถ้าให้ซิโนแวค2เข็มและตามด้วยกระตุ้นแอสตราเซเนกา1เข็มผลภูมิต้านทานจะสูงขึ้นมากกว่า30เท่าซึ่งนั่นอาจจะเป็นที่มาของคำถามข้างต้นก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ